ับฮีโร่ปอมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นการแนะนำน้องปอมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นน้องปอมเพศเมียนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นน้องปอมเพศเมียตัวเล็กยังตัวยังเล็กอยู่เลยแต่อายุ3เดือนแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จุดเด่นตัวนี้ตอนนี้เริ่มผัดขนนะครับจะดูว่าเหมือนขนหลอมแหลมแต่บอกเลยว่าหน้าสั้นและสวยมากๆตัวนี้จุดหักของหน้าชัดเจนมากนะครับและหน้าสั้นมากความยาวของหน้าแค่ครึ่งข้อนิ้วเองนะครับตัวนี้สวยมากๆเป็นน้องปอมสีส้มสีส้มก็จะเหมือนสีที่อยู่ด้านหลังเนี้ยครับเป็นสีส้มทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาเป็นสีส้มปุ๊บเวลาสำหรับที่ฟาร์มเราจะไม่ค่อยตัดขนสั้นแต่ถ้าพอตัดขนสั้นแล้วสีข้างในมันจะดูอ่อนตรงหัวมันจะเป็นสีส้มตรงนี้จะออกครีมสีอ่อนๆสวยๆนวลๆนะครับผมก็สำหรับน้องตัวนี้พอโตขึ้นมาจะบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยมากๆเพราะหน้าสั้นหักสุดๆตัวเล็กด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบน้องปอมตัวเมียเพศเมียที่หน้าจิ้มลิ้มหน้าเล็กๆอย่างเงี้ยตัวนี้แนะนำเลยนะครับตัวนี้อายุ3เดือนแล้วนะครับผมเริ่มผัดขนนิดนึงนะครับแต่ว่าหน้ากระบอกปากคือชัดเจนมากว่าสั้นมากๆก็สำหรับใครต้องการภาพนิ่งนะครับของน้องนะครับก็สามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์แอดไซน์ฮีโร่ปอมได้นะครับไลน์ของเราจะมีตัว A แอดไซน์แล้วก็ตามด้วยคำว่าฮีโร่ปอมนะครับหรือจะเข้าไปชมเด็กๆได้ที่ www.heropomania.comชมตัวจริงได้ที่ลาดพร้าว101-46โดยการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงอาจจะเป็นการโทรหรือเป็นไลน์นัดมาก็ได้นะครับถ้าทางไลน์จะดีที่สุดเราจะได้แชร์โลเคชั่นให้จะได้ง่ายในการสะดวกในการเดินทางนะครับผมโอเคสำหรับท้ายคลิปเราก็จะมาดูตอนน้องวิ่งให้ชมกันนะครับผมตามมาเลยเห็นไหมครับก็จะซนปอมเด็กๆเวลาที่เราอุ้มเขาก็จะนิ่งๆอย่างนี้ทุกตัวนะครับในทีนี้ใส่เขาจะเป็นนิสัยขี้เล่นอยู่แล้วนะครับชู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 เอ็นนี่เอ็นนี่เจอเพื่อนเยอะหน่อย